วัสดีทุกท่านครับรางวัลที่ได้รับในวันนี้เป็นทั้งกำลังใจและเครื่องร้อยรักเป็นกำลังใจก็คืออ้อเราทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่ได้คิดอะไรมากมายนอกจากทำไปเรื่อยๆแต่มีคนเห็นมีคนคิดว่ามันสำคัญก็เป็นกำลังใจให้ที่จะทำต่อไปขณะเดียวกันก็หวังครับว่าจะเป็นกำลังใจให้กับนักแปลรุ่นต่อๆไปเช่นกันว่าในที่สุดสิ่งที่คุณพยายามนั้นอย่างที่เมื่อครู่นี้คุณปิติกล่าวไว้คือรางวัลของชีวิตสักวันหนึ่งก็จะมีคนเห็นและพิจารณาคุณเองก็ขอให้เป็นทั้งกำลังใจของส่วนตัวผมและกำลังใจของนักแปลรุ่นต่อไปที่ว่าเป็นเครื่องร้อยรักนับแต่นี้ไปการจะแปลอะไรสักอย่างหนึ่งออกสู่สายตาของสาธารณะผมคงต้องตระหนักแล้วก็ต้องรอบคอบระมัดระวังมากกว่านั้นจึงกล่าวว่ารางวัลนี้เป็นทั้งกำลังใจและเครื่องร้อยรักให้เวลาผม7นาทีผมจะแบ่งเป็น3พาร์ทจบไปพาร์ทแรกพาร์ทที่2จะขออนุญาตแบ่งปันกับพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นนักแปลนะครับผมทำงานแปลมาเนี่ยผมบังเอิญมีหลักให้ยึดเป็นสรณะประจำใจเนื่องจากสมัยนั้นผมยังไม่ได้ทำงานแปลเลยนะครับกำลังเรียนประมาณไฮสคูลอยู่ที่ไต้หวันที่ไต้หวันมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งท่านอพยพมาจากจีนแผ่นใหญ่นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการทางภาษาศาสตร์แล้วเป็นผู้แปลเช็คสเปียร์เป็นภาษาจีนเป็นเรื่องใหญ่ในของไต้หวันในยุคนั้นแล้วก็มีการจัดงานเลี้ยงฉลองในวงการด้วยกันแล้วท่านก็ให้ข้อคิดว่าใครก็ตามที่จะแปลภาษาจะต้องยึดมั่นใน3สิ่งคือพูดเป็นภาษาจีนคือซินตาหยาแปลเป็นไทยคือซื่อสัตย์เข้าถึงและสละสลวยซื่อสัตย์ในที่นี้หมายถึงซื่อสัตย์ต่อต้นฉบับต้นฉบับมายังไงต้องไปยังไงเพราะฉะนั้นจะไม่มีเรื่องแต่งเติมอะไรที่ว่าเดินซึมๆอะไรเหมือนที่เมื่อเช้ายกตัวอย่างมานะครับไม่ทราบเมื่อเช้าอยู่กันหรือเปล่านะจะไม่มีวันเกิดเรื่องเช่นนั้นถ้าคุณยึดมั่นในกฎข้อนี้นะส่วนเข้าถึงหมายความว่าตัวคุณเองนั่นแหละต้องตีความให้แตกตีโจทย์ให้แตกแล้วก็สื่อให้คนอื่นรู้เรื่องด้วย2ทางนะครับถึงจะเรียกว่าเข้าถึงส่วนความสละสลวยนั้นก็คือวิจิตรศิลป์ดังที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ที่บอกว่าอันนี้จะกล่าวสำหรับท่านเพื่อนๆที่เป็นนักแปลอยู่แล้วเพราะว่าในส่วนตัวของผมตลอดชีวิตการแปลหนังสือ30กว่าปีมานี้นะครับผมพบว่าแต่ละข้อไม่ว่าจะเป็นซื่อสัตย์หรือเข้าถึงหรือสละสลวยเนี่ยมันมีมิติของมันที่เมื่อเราผ่านไประยะหนึ่งทำงานไประยะหนึ่งแล้วเราตัวเราเองจะสัมผัสได้เองว่าเรากำลังเข้าสู่มิติที่สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะเช่นคำว่าซื่อสัตย์เราคิดว่าเราตรงไปตรงมาว่าเขาบอกว่าคำว่าหอมเราก็แปลเป็นภาษาไทยว่าหอมนะแต่ในที่สุดพอเราผ่านไปสู่อีกมิติหนึ่งเราก็จะพบอย่างที่เมื่อเช้าพูดคุยกันว่าคำว่าหอมมันมีตั้งหลายระดับชั้นภาษามีสูงมีต่ำในบริบทนั้นในประโยคนั้นควรจะใช้ศัพท์คำว่าหอมหรือไม่อยู่ที่คุณตัดสินใจคุณไม่ได้เป็นผู้กบฏหรือทรยศต่อต้นฉบับแต่คุณเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อต้นฉบับเช่นเดิมฟังไว้ค่อยเข้าใจนะฮะอันที่สองก็คือเมื่อคุณเข้าถึงถ้าคุณคิดว่าเอาละฉันเข้าใจอย่างนี้ฉันก็เขียนออกไปให้คนอ่านเข้าใจเหมือนฉันอันนี้ก็เรียกว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่ถ้าคุณก้าวล้ำไปอีกมิติหนึ่งคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณว่าคุณเข้าใจนั้นคุณกินความไปถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในระหว่างบรรทัดหรือ between the line หรือเปล่าถ้าคุณเข้าใจแล้วเป็นหน้าที่ของคุณหรือไม่ที่คุณจะสื่อออกมา
ให้ผู้อ่านเนี่ยได้สัมผัสตรงๆถึงบีทวีความหมายในบีทวีไลน์หรือว่าคุณจะทิ้งค้างเอาไว้ด้วยภาษาไทยให้เขามีความเข้าใจและตีความเอาเองเท่ากับคุณเพราะนั่นเป็นพื้นที่แห่งจินตนาการเพราะฉะนั้นคำว่าเข้าถึงไม่ได้ทั่วไปขนาดนั้นนะครับคุณก้าวถึงอีกนิดหนึ่งส่วนคำว่าสละสลวยนั้นก็มีนักประพันธ์หลายท่านนะฮะเช่นเมื่อเช้าที่ยกตัวอย่างว่าคุณธมยันตรีนะฮะนั่นภาษาสละสลวยมากนะครับทีนี้สำหรับตัวของนักแปลเองเนี่ยเมื่อคุณพยายามทำสำนวนของคุณให้สละสลวยจนกระทั่งคุณสามารถก้าวไปสู่อีกนิดหนึ่งคุณก็จะพบว่าเมื่อนั้นเนี่ยคุณเสมือนหนึ่งบางอาจเป็นนายของภาษาคือคุณจะแปลยังไงก็ได้มันไม่ล้มกรอบอันนี้หรอกครับเมื่อนั้นเนี่ยคุณจะสามารถแปลด้วยความสุขกายสบายใจอย่างแท้จริงและเป็นไปดังที่คุณปรารถนาแต่เบื้องต้นที่สุดเนี่ยผมอยากจะขอแบ่งปันว่าตลอดชีวิตของผมมาจนถึงปัจจุบันยังคงยึดมั่นใน3คำนี้เป็นสรณะซื่อสัตย์เข้าถึงและสละสลวยพาร์ทที่3จะกล่าวสำหรับถ้าในที่นี้มีคนที่สนใจงานแปลแล้วก็ยังไม่ได้มีผลงานหรือกำลังจะมีผลงานผมก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะที่ทำมาก่อนแล้วก็เป็นเวลานานนะครับก่อนเป็นนักแปลท่านต้องเป็นนักอ่านก่อนครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณไม่อ่านหรืออ่านน้อยๆแล้วคุณจะสามารถเป็นนักแปลที่เก่งกาจได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะครับไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติในข้อนี้หรอกครับคุณจะต้องตั้งตัวเป็นนักอ่านไม่อย่างนั้นนะครับคุณไม่เป็นนักอ่านแต่คุณดันอยากจะแปลอะไรมาให้คนอื่นอ่านเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในโลกนี้เรื่องที่สองที่อยากจะพูดก็คือสำหรับคนที่สนใจและกระโดดเข้ามาในวงการนักแปลนะครับนอกจากท่านจะต้องเป็นนักอ่านรอบรู้อย่างกว้างขวางแล้วเนี่ยท่านจะต้องมีวินัยผมเรียนตามตรงว่าผมมีนิสัยที่ไม่ดีอย่างที่ไม่อยากที่จะให้ใครมาทำตามแต่ผมทำไปเพราะภาวะจำเป็นจริงๆเพราะว่างานมันเยอะผมเนี่ยไม่มีโอกาสทำอย่างที่อาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อเช้าแนะนำว่าให้อ่านต้นฉบับก่อนผมหยิบต้นฉบับแล้วก็แปลเลยครับแปลเลยนะฮะไม่มีเวลาไปอ่านเป็นอาทิตย์อย่างนั้นแล้วนะครับเพราะงานมันไม่ทันแต่ผมตรวจก่อนที่จะส่งต้นฉบับให้บก.ผมจะตรวจ2รอบบก.เองจะไปตรวจกี่รอบผมไม่ทราบแต่ตัวผมเองตรวจอีก2รอบแล้วถึงไปเพราะฉะนั้นวิธีทำงานของผมทำไมถึงเรียกว่าเรื่องนี้เป็นวินัยก็คือผมรับหนังสือเล่มนี้มาเนี่ย300หน้าสมมุติ300หน้าภาษาจีนผมแปลภาษาจีนนะ300หน้าภาษาจีนผมก็จะเปิดดูแล้วก็คำนวณว่าผมจะสามารถแปลได้ชั่วโมงละ3หน้าหรือ4หน้าถ้าเช่นนั้น300หน้าหารด้วย3คือ100ชั่วโมง100ชั่วโมงเดือนนี้จนถึงเดือนหน้าผมมีเวลาเพราะผมทำงานประจำด้วยเป็นผู้จัดการอยู่ในองค์กรอีกแห่งหนึ่งนะในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าผมว่ามาแปลนั้นจะกี่วันแล้วผมต้องใช้เวลาแปลวันละกี่ชั่วโมงมันจึงจะเสร็จตามไทม์ไลน์ของมันเข้าใจนะแม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีสำนักพิมพ์ไหนที่ผมไปเรียกเขาหรือไปขอเขายืดเวลามีแต่ส่งก่อนเวลาอันนี้เป็นวินัยที่เราจะต้องสร้างขึ้นนะครับไม่งั้นคุณจะโอ้เอ้ตลอดไปแล้วก็ทำได้ปีละเล่มหรือว่า2ปีเล่มอันนี้คุณจะเสียประโยชน์อย่างมากอันที่3นะครับถ้าเป็นไปได้ท่านที่อยากจะเป็นนักแปลกรุณาเริ่มฝึกตัวเองจากแนวใดแนวหนึ่งที่คุณชอบแต่ในที่สุดแล้วอย่าปฏิเสธแนวจะเห็นได้ว่าในประวัติของผมแปลหนังสือหลายแนวมากตั้งแต่ศาสนาไปยันจนเข้าร่มกันจนถึงเรื่องของผีบ้านซ่อนผีนะฮะจนถึงเรื่องของผู้ประสบความสำเร็จเช่นแจ็คหม่าซึ่งเป็นศัพท์เทคนิคในปัจจุบันถ้าเมื่อไหร่ที่นักแปลเลือกแปลเฉพาะแนวหนทางของคุณจะแคบเล็กมากแล้วจะไม่สามารถยังชีพได้ด้วยค่าตอบแทนอันน้อยนิดนี้แต่ถ้าคุณเปิดตัวเองกว้างก็คืออ่านเยอะๆแล้วคุณเนี่ยไม่ปฏิเสธนักสื่อแนวใดเลยเมื่อนั้นตลาดของคุณจะกว้างขวางแล้วฟ้าใสจะเป็นของคุณขอบคุณครับ